ัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่เราพบกับหลักทรัพย์ไทยราชจำกัดมหาชนนะครับที่จะทำการไลฟ์สดนะครับท่านผู้ชมท่านนักลงทุนสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะครับที่Facebook นะครับแฟนเพจของเรานะครับโดยเฉพาะที่ Money Station ก็ได้นะครับสำหรับหุ้นหลายตัวหุ้นในพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อนะครับว่าหุ้นขึ้นรอบนี้หลายคนปวดหัวเลยนะครับว่าหุ้นตัวเองไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นแถมยังลงด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างไทยออยล์อย่างเงี้ยไม่ขึ้นยังลงอยู่ต่างหากลงแรงด้วยแล้ววันนี้ดัชนีก็ปรับฐานใช้คำว่าปรับฐานนะครับเริ่มปรับฐานแรงนิดนึงหลังจากชน 1,600 มา2วันเมื่อเช้าก็ชนนะครับก็พับฐานนะครับพักฐานแล้วมาดูแนวรับสำคัญสำคัญอยู่ที่ไหนบ้างคู่นะครับแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ 1,580 1,574 นะครับอันนี้สัญญาณปรับฐานค่อนข้างชัดนะครับเช้านี้นะครับเรามาดูบรรยากาศรุ่นหลายตัวก็ลงคนละนิดละหน่อยอุตสาหกรรมออยล์ลงต่อเนื่องเลยนะอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับว่า50บาทก็เอามีอยู่นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะก็ดูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ทรงๆนะครับอินโดนีเซียก็ไม่มีอะไรสรุปค่าเงินไม่มีอะไรเซ็ตหน้าแค่ปรับฐานใหญ่หน่อยลาย60นาทีก็ปรับฐานลงมาหนักเลยนะครับสงสัยต้องลงไป1573นะครับถ้าทางจะปรับฐานหนักอยู่พอสมควรโอเคเรามาดูคำถามรุ่นหลายตัวกันดีกว่าตลาดปรับฐานแล้วเป็นจังหวะซื้ออะไรด้วยบ้างนะครับหาชื่อไม่เอาดูฟินแล้วกันสามารถจบแล้วครับวันนี้มีดับปักวิญญาณพร้อมวอลุ่มโอ้ขึ้นเป็นพุเลยนะครับ SAMGEL เหมือนกันเลยมาคู่ดับปักวิญญาณมาวันโอ้โหบอสสุดขี้นะครับครับน้องเมรัตถ่ายไม่ได้เป็นโบรกเกอร์นะครับไม่เห็นหนูหาหุ้นมาค่อนข้างเก่งนะครับOSP หาคำถามมาตลอดตัวมันสวยๆอย่างนั้นเลยไงอันนี้ลงอยู่นะครับแนวก็รับอยู่33 DOก็ไม่สวยมีดับปักวิญญาณในแท่งก่อนหน้านั้นนะครับไอ้ไรก็ไม่สวยนะครับ
RS ต้องไปรู้แล้วแหละว่า 24.75 เอาอยู่ไหมนะครับสำหรับ RS วันนี้ลงต่ำใช้กันเยอะเลยนะพอยชนกและ RPC ก็ลงมาแนวรับนะครับเมื่อวันศุกร์แรงไปนิดนึงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแนวรับอยู่แถวนี้ฮะ96 394 396 398ได้ทุกอันเลยแนวรับหมดทั้ง3อันเลยนะครับภาพรวมมองไปไกลอ่ะน่าจะทะลุ4.30 อาจจะได้ถึง4.50 เป็นอย่างน้อยนะครับน้อยสวัสดีครับแฟนคนสำคัญ SCB ไม่ผ่าน114ถ้าผ่านถึงจะเป็นบาสิกแนลนะครับ KBank เหมือนกันก็นิ่งๆ นะครับแนวรับก็145 144แถวนี้นะครับครับสวัสดีคุณสาครมานิพานครับอีออนนะครับAE AE ONTS สวยนะก็ทอดเทอมถ้าจะกลับไปทดสอบไฮเดิมแถว2.70 ได้ครั้งหนึ่งนะครับแลนด์เฮ้าส์ก็เฉยๆนะครับกำลังปรับฐานอยู่สิริยังรับได้ที่แนวรับนะครับวันนี้ปรับฐานจริงจังแนวรับจะอยู่ประมาณ9899นะครับรออีกนิดนึงนะครับ S P R Oโอ้โหครับยังไม่มีสัญญาอะไรนะครับยืนนิ่งๆเลยนะครับโคโบสวยกว่าเป็นอัพเทนนะครับก็เล็กโปรฟิตรันนะครับสั้นๆก็ลงซื้อขึ้นขายหน้าต้านก็อยู่ประมาณ21.50 21.70 สตาร์ทถึงได้ว่าเลิกไปแล้วเหรอคุยกันตั้งแต่ที่แล้วนะครับมันเลิกไปแล้วเอามันนี่จะให้ท่านไม่มีคำถามเลยวันนี้หุ้นตกวันแรกหายมาเลยนอก11จุดเลยก็ไม่มีอะไรตลาดก็แค่ชนหน้าต้านไม่ผ่านทำความเคารพนะครับตอนนี้หน้าต้านก็จะกลายเป็นแกว่งอยู่ระหว่างหน้าต้านก็อยู่นู่นแหละ 1,608 จุดนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เลิกเร็วนิดนึงนะครับถ้าทยอยซื้อได้นะครับลูกรักก็ยังซื้อได้นะครับไอ้ RPC วันศุกร์ขึ้นแข็งแรงมากนะครับมันก็ธรรมดาต้องพักมันพีควอลุ่มไปนิดนึงต้องพักนิดนึงนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ